คลิปนี้อัปเดตฟิโลมรกตแดงที่เราได้ตัดขยายพันธุ์เอาไว้ก็ครบ65วันรากเดินดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบรากกันนะคะหลังจากที่เราตัดปลูกเอาไว้ในวัสดุปลูกก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะผสมกับเพอร์ไลท์65วันน้องก็มีรากออกสมบูรณ์ดีนะคะและเราจะมาเปลี่ยนกระถางเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราก็ได้อัปเดตนะคะกุมารแดงเรียกทรัพย์เชอร์รี่เลดนะคะซันไลท์ตัวนั้นก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะไปย้อนดูคลิปได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นมรกตแดงนะคะพี่รูมมรกตแดงเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้น้องวันนี้วัสดุที่จะใช้เปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะคะจะมีมะพร้าวสับ2 ส่วนดินใบกล้ามปู1ส่วนนะคะและก็จะมีปุ๋ยนะคะปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13ออสโมโคสนั่นเองที่ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับทั่วๆไปนะคะใครมีมูลไส้เดือนนำมูลไส้เดือนมาใส่ได้นะคะตัวนี้ทำให้รากของเขาสมบูรณ์ขึ้นนะคะอวบขึ้นและใครมีสตาร์เกิลจีนะคะตัวนี้ป้องกันมดแมลงปลวกต่างๆนะคะใส่ครั้งหนึ่งก็อยู่ได้2เดือนนะคะเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะวันนี้มาดูกันเลยค่ะระบบรากนะคะเราตัดส่วนยอดที่มีรากเล็กน้อยนะคะตัวนี้เขาเป็นง่ายนะคะสำหรับมือใหม่ทำตามได้เลยรากออกมาเยอะแล้วนะคะตัวนี้ดูนะคะตัวนี้รากออกมาเยอะทีนี้เราจะให้น้องเจริญเติบโต ดีขึ้นนะคะเราสามารถตั้งเอาไว้ในบ้านได้นะคะตัวนี้ก็ใช้กระถางวันนี้ใช้เป็นกระถางตัวนี้6นิ้วนะคะที่เราตัดไปนะคะเราก็จะตัดส่วนตรงยอดที่มีรากติดเล็กน้อยส่วนยอดเขานะคะอันนี้เขาก็จะเลื้อยเวลาเขาเลื้อยก็หาไม้นะคะหาไม้มาปักให้เขาเลื้อยขึ้นอยู่ในบ้านได้นะคะตัวนี้สามารถอยู่ในบ้านได้มะพร้าวสับที่เตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปก้นกระถางก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยออสโมโคสด้วยมีใบกล้ามปูหมักมีใบกล้ามปูผุด้วยนะคะตัวนี้มะพร้าวสับ2ส่วนดินใบกล้ามปู1ส่วนเราก็จะใช้ปุ๋ยนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยละลายช้าโดยประมาณสัก 20-30 เม็ดนะคะใส่ลงไปที่ก้นกระถางรองลงไปเพื่อน้องจะได้รับธาตุอาหารตอนนี้นะคะเพราะว่าเริ่มมีรากเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วตัวนี้สตาร์เกิลจีนะคะใส่ไปด้วยรองไว้ที่ก้นกระถางเพื่อป้องกันมดแมลงปลวกต่างๆที่จะมารบกวนนะคะเพราะว่าเขาจะมีเยอะนะคะพวกมดแมลงต่างๆที่จะเข้ามารบกวนต้นไม้ใส่ไปครั้งหนึ่งก็อยู่ได้2เดือนนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้องวางลงไปเลยค่ะหลังจากนี้ไปเขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางให้เขาก็จะช้าเพราะว่าขนาดของกระถางก็มีผลนะคะในการที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตใครมีมูลไส้เดือนเติมลงไปนะคะด้านบนเวลาเราลดน้ำลงไปก็จะซึมลงไปผ่านวัสดุปลูกต่างๆก็ทำให้ดินของเรามีความร่วนซุยมีจุลินทรีย์นะคะแค่นี้เองนะคะเปลี่ยนกระถางต้นไม้มรกตแดงก็น้องก็จะใหญ่ขึ้นมาในทันทีนะคะเพราะว่าขนาดกระถางที่โตขึ้นเสร็จแล้วก็รดน้ำการรดน้ำใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ำ2ลิตรใส่ลงไปสัก1ฝานะคะเพื่อให้ดินนะคะมีสภาพที่ดีขึ้นมีจุลินทรีย์ตัวดีๆนะคะก็ไปช่วยให้วัสดุปลูกของเรานะคะตรึงไนโตรเจนได้ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะคะก็คนแล้วก็รดตัวนี้ชอบน้ำนะคะรดน้ำทุกวัน
ให้น้องมีความชื้นทุกวันเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถแช่ในน้ำได้ด้วยนะคะมรกตแดงตัวนี้ก็รดน้ำทุกวันเอาไปวางไว้ในร่มในที่ร่มๆ นะคะอยู่ในบ้านได้เอาละค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตพร้อมกลับมาเปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องนะคะก็ใครที่ลองทำดูก็ลุยเลยนะคะไม่ต้องกลัวตัวนี้เขาสามารถปลูกได้ง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะและยังฟอกอากาศในอาคารบ้านเรือนได้อีกด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ